ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606รวมไปถึงเดียวท้ายรายการได้รุ่นผู้โชคดีกันด้วยและที่สำคัญนะฮะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้อย่าช้าเลยครับมาต่อที่ SMS นี้ครับท่านผู้ชม SMS ท่านต่อมาคุณวิสารพงศ์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เลขที่9ทหารกลันนะครับค่ะใช่ไหมลูกอาชัยก็มีต่อนะเวลาเด็กๆดูจะได้ทอทหารกลันแต่ถ้าอย่างงี้ก็เขียนมาอพาร์ตเมนต์ดีสบายๆอย่างเงี้ยไม่ว่ากันหรอกอ่ะลูกค้าบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยและผู้ชายใส่ชุดขาวถามว่าคือเจ้าที่หรือเปล่าคะมาดูกันนะฮะเจ้าที่ต้องแยกกันนะฮะเจ้าที่เจ้าทางก็คือภพภูมิของเทวดาที่ปกปักรักษานี่คือจิตวิญญาณของเก่าของเดิมที่เขามีเป็นต้นไม้ต้นไร่ที่เคยถากถางที่ตัดแล้วไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขอนะฮะอโหสิกรรมนะเขาก็เลยอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ให้ร้ายนะยังให้ยังรอรับกุศลผลบุญที่มนุษย์น่ะที่เป็นเจ้าของหรือที่เป็นคนอยู่อาศัยแผ่กุศลได้นะครับสามารถทำได้นะถ้าเป็นเจ้าของพัดเม้งก็พยายามทำบุญเสร็จแล้วสร้างพระสร้างเจ้าสร้างสังฆทานใหญ่นะถวายพระสงฆ์แล้วก็แผ่กุศลเลยครับเอ่ยชื่อเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีปีมิญาหรือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในบ้านเรือนข้าพเจ้าก่อนเก่าแต่คนหลังจนถึงการปัจจุบันก็แผ่ไปถึงระลึกถึงได้เลยครับกุศลเขาได้รับนะครับนายคุณวิสารพงศ์นะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุทัศน์ครับเบอร์2178เปลี่ยนไปทำงานกับเจ้านายใหม่ดีไหมคะสุทัศน์นะฮะสุทัศน์ตอนนี้กำกึ่งว่าจะเปลี่ยนคนใหม่ดีหรือว่าคนเก่าดีนะครับคนใหม่ดีกว่าครับนะฮะคนใหม่น่าจะดีกว่าและเข้าใจทิศทางแล้วก็เงินดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญตาชวนสาอ๋อโอ้ตอนนี้บุญตาพี่บุญตาพี่โชคก็ไปต่างประเทศไปดูงานเพราะว่าจะมาต้อนรับครูวัฒนานี่แหละในคำที่10ก็เลยต้องไปดูงานก่อนที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมตาตอนนี้ที่จีนอยู่แล้วจะกลับมาตอนไหนเลยแต่ว่าพี่บุญตาบอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นผิดปกติจะอันตรายหรือเปล่าความเครียดครับเกิดขึ้นจากความเครียดแล้วก็ยาบางตัวนะฮะกระตุ้นนะฮะทานน้ำไปเยอะนะครับพี่บุญตาพยายามทานน้ำเยอะแล้วก็พยายามนั่งกับสินไฟเตโชก็จะนั่งแล้วทำจิตให้นิ่งทำใจสงบแล้วทุกอย่างจะผ่านผลด้วยดีครับนะครับเอาล่ะนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าอันนี้จากคุณสุดใจว่าอย่างไรมีลายเซ็นมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์และขอลายเซ็นด้วยได้เลยคุณสุดใจนะครับไอ้เส้นล่างเนี่ยฐานล่างซ้ำซ้อนการเงินเนี่ยครับมีปัญหามีปมกับคนใกล้ชิดนะครับฉะนั้นลดปมลดความเครียดด้วยการใช้ลายเซ็นนี้เลยครับนะฮะจะเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่คุณสามารถเลือกได้ง่ายๆกับลายเซ็นกับสุดใจครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่จากคุณพรพันธ์ฉะเชิงเทรานะคะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เคยเขียนจดหมายมาขอลายเซ็นอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้รับลายเซ็นแล้วเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นวันนี้มีออกไปไล่เพื่อนที่ออฟฟิศที่ทำงานฟังเขาเลยอยากขอลายเซ็นชื่อเพื่อนคือมีแนะนำให้เพื่อนด้วยน่ารักน่าชังจริงๆเพื่อนชื่อเอี้ยสู่เอี้ยสู่คนภาคไหนเดี๋ยวก่อนดูครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องดูเนี่ยค่ะด้านล่างเลยเอี้ยสู่แซ่ลิ้มนะฮะจ้ะเนี่ยค่ะบอกต่อๆกันได้เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเป็นสิทธิ์ของท่านส่งมาก็หนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์นะครับมีพลังนะครับใช่แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะส่งมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยสำหรับจดหมายนะรวมไปถึงท่านไหนที่ไปรับลายเซ็นของอาจารย์หรือผู้โชคดีเองก็ตามนะคะก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าถึงจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วก็ระบุเลยว่าเต็มเป็นผู้โชคดีนะได้รับอะไรหรือว่าได้รับการออกแบบลายเซ็นจากครัวฐานนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากที่จะแบบติดตามเรื่องราวกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆก็ติดตามกันได้แต่ว่าสำหรับผู้โชคดีนะคะ3ท่านที่ได้รับกำไรปลดหนี้ทวีทรัพย์ทวีโชคแบบนี้แหละนะก็3ท่านผู้โชคดีแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับที่รายการแล้วก็ระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับกำไรปลดหนี้ทวีทรัพย์เพราะว่าเป็นหนี้ทวีโชคของผู้โชคดีนั่นเองดีใจด้วยครับนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่จะไปกสิณไฟการมีเวลาในการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะ2วันนะฮะ2วันเท่านั้นเราจะปิดรับแล้วจริงๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยแล้วส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมต่างข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV หรือว่าอยากติดตามรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้และพรุ่งนี้มาเจอกันอีก4เดือนนะค่ะกับเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวของการทำบุญนะ4เดือนนะคะต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมรายการกันได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้มรกรจากฐานลังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ